่วนเพลงนี้ก็เป็นประสบการณ์เก่าๆที่เคยผ่านพ้นมากับตัวเองด้วยอะไรจำจบคิดว่าจะแจ้งเกิดวันนี้จังขึ้นหิ้งครับเพลงนี้มันขึ้นหิ้งเป็น MV เพลงใหม่ครับของพวกเรานะครับ Silly Fools ก็เพลงนี้นี่ดูชุดสิครับแต่ละคนนี่มันออกมาจากนิตยสารคิดว่าจะแจ้งเกิดวันนี้ล่ะครับก็เพลงนี้หลังจากทำดนตรีเสร็จทำเมโลดี้เสร็จก็ส่งมาให้ริมแต่งเนื้อร้องก็แต่งอยู่หลายเนื้ออยู่ก็เลยคุยกันผมก็มีไอเดียมาหน่อยนึงว่ามันเหมือนกับว่าไอเดียเกี่ยวกับคำว่าคิดความคิดอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่าคนเราทุกคนมันจะมีความรู้สึกอย่างนึงว่าเหมือนเราไปคิดเรื่องในสักเรื่องนึงซึ่งเรื่องนี้ถ้าเราไปคิดเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันจะทุกข์ทันทีแต่เราบังคับมันไม่ได้ผมก็เลยบอกเฮ้ยมันมีคำหนึ่งแบบมันก็ฝังจำแล้วก็จมลงไปในนั้นนะบอกให้ริมลองมาเอาคำนี้มาแต่งหน่อยผมก็เนี่ยนั่งคุยกับริมเนี่ยในห้องอัดส่วนเพลงนี้ก็เป็นประสบการณ์เก่าๆที่เคยผ่านพ้นมากับตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเขียนมันออกมาได้ง่ายขึ้นเพราะว่าต้นเป็นคนให้โจทย์ขึ้นมาประมาณนั้นแล้วก็ถามว่าเขาก็บอกเขาก็มีประสบการณ์แบบเนี้ยที่ว่าเขาอยู่ในโลกของความคิดกับผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนก็เลิกกันแล้วเราคิดว่าเราจะไม่คิดถึงแล้วแหละเราจะไปต่อแต่กลายเป็นว่ามันเลิกคิดไม่ได้เลิกคิดไม่ได้กลับต้องไปคิดถึงคนคนนี้อยู่ตลอดเนี่ยเขาก็เลยเอาชีวิตเขาตรงนี้มาเขียนอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เนี่ยแหละจะได้คอนเซ็ปต์มาเฮ้ยเพลงนี้มันก็เริ่มจากคิดวนไปวนมาอย่างนี้เนี่ยก็เลยบอกริมเนี่ยนี่ก็นั่นแหละก็ต้องมีคำว่าเกี่ยวกับเรื่องความคิดในเพลงนี้แหละชีวิตในวัยเยาว์เสร็จวันนั้นเลยนะวันนั้นเลยครับเดียวจบวันนั้นเลยอย่างแรกคือคิดถึงกีตาร์คลาสสิกกีตาร์ไนลอนก่อนเลยก็เอากีตาร์คลาสสิกที่สั่งทำไม่นานแล้วไม่ค่อยได้ใช้หรอกก็ได้มาใช้เพลงนี้ก็เริ่มจากกีตาร์คลาสสิกเก่ามาเป็นคอร์ดอย่างนี้แล้วเราก็เริ่มคิดเมโลดี้ไปแล้วเราก็คิดถึงหน้า2คนนี้ว่ามันจะร้องมันยังไงนะแล้วเราก็ทำเมโลดี้ไปเรื่อยก็เนี่ยวนอยู่ในเรื่องความคิดอยู่นี่แหละเบสก็ไม่มีอะไรมากครับก็เล่นตามกองแล้วก็เป็นแพทเทิร์นไม่เยอะแต่แอบมีเยอะเพราะว่าพี่ต้นต้องการไอ้ช่วงที่เป็นท่อนฮุกมันจะฝืนธรรมชาติที่มันจะฝืนธรรมชาติในการเล่นตอนแรกฟังเฮ้ยเหมือนเล่นง่ายๆนะพอเล่นไปสักพักเฮ้ยทำไมมันนานขึ้นเนี่ยอัดไปที่แรกกะว่ามา2ชั่วโมงชิบหายรอบไป6ชั่วโมงแล้วตอนแรกบอกตอนแรกจะไม่มาแล้วตอนแรกอัดกองเสร็จเฮ้ยวันนี้มันมาอยู่ดีอ่ะโผล่มาปุ๊บอ่ะโผล่มาก็ได้เลยโดนไปลากไปยาวเลยโดนเชือดเลยผมทำตามแพทเทิร์นที่พี่ต้นส่งมาเลยครับเพราะว่าอย่างที่คอนเซปต์ที่พี่ต้นเขาคิดไว้แล้วเนี่ยคือเขาวิเคราะห์แล้วก็นั่งฟังกลองอยู่นานแล้วว่าควรจะเป็นรูปแบบไหนหรือว่า เป็นจังหวะแบบไหนนะครับบางอันผมก็ใส่เติมแต่งเข้าไปนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองครับเหมือนทุกอัลบั้มทุกอันที่เราทำคือซาวด์ดนตรีเราก็ใส่ใจในการผลิตไม่ว่าจะเป็นการขั้นตอนการอัดและขั้นตอนการมิกซ์ครับคิดว่าเดี๋ยวต้องมีเบนมาร้องกับริมซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำเพลงนี้มาเพื่อสำหรับ2คนนี้ให้มาผสมกันอยู่ในเพลงเดียวกันดีใจที่ได้กลับมาร่วมกับวงกับเพลงใหม่นี้ตอนที่ต้นส่งมาก็ตอนแรกก็นึกไม่ออกว่าจะยังไงลองคู่กันแต่ว่าเนื่องจากเสียงเราริมกับผมค่อนข้างต่างกันมากก็เข้ากันได้ดีสุดท้ายก็ชอบเพลงครับขอบคุณมากซีรีส์โฟร์ค่อนข้างเป็นครอบครัวใหญ่แล้วถ้ามีอะไรประจวบเหมาะเราก็ดึงคนนั้นคนนี้เข้าครับแต่งานหลักๆเราก็คือการเล่นงานแคมป์ด้วยกันก็คือเราจะคบกันทุกคนในการเล่นดนตรีด้วยกันครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับกับเพลงใหม่ของพวกเรานะครับฝังจำจมนะครับเพลงใหม่ของพวกเรา Silly Fools นะครับฝากไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นเพลงแรกที่มีการแจมระหว่างนักร้องเรา2คนต้องติดตามครับมีอะไรให้ฟังอีกเยอะเลยขึ้นหิ้งครับผมก็บอกว่ามันขึ้นหิ้งเพลงนี้มันขึ้นหิ้ง